สวัสดีครับท่านผู้ชม CBEC Academy วันนี้นำเสนอการเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูเจ้าตามพระวรสารซึ่งวันนี้เป็นการพูดถึงการเริ่มต้นสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์สำหรับชีวิตคริสตชนคาทอลิกเป็นเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของพระศาสนาจักรเป็นเวลาที่ดีที่สุดของพระศาสนาจักรในการไตร่ตรองชีวิตของพระเยซูเจ้าทุกๆโบสถ์ทุกๆวัดเรากำลังฉลองเราเรียกว่าวันอาทิตย์ไบลานเป็นการฉลองเฉลิมฉลองการเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูคริสต์เจ้าในฐานะกษัตริย์แห่งอิสราเอลในฐานะกษัตริย์ผู้จะเสด็จมาปกครองไม่ใช่แต่เพียงชนชาติอิสราเอลเท่านั้นแต่ปกครองผู้ที่มีความเชื่อในพระองค์คริสตชนทุกคนพระวรสารหรือพระคัมภีร์บันทึกสิ่งที่เราเฉลิมฉลองในวันนี้คือการที่พระองค์เสด็จเข้าเยรูซาเล็มโดยประทับนั่งบนหลังลาพระองค์ประทับบนหลังลาปกติกษัตริย์จะเสด็จอย่างสง่างามบนหลังม้าเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะแต่สำหรับพระเยซูเจ้าพระองค์เสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มความหมายของคำว่าเยรูซาเล็มเมืองนี้มีความหมายอย่างเจาะจงและสวยงามภาษาฮีบรูเยรแปลว่าเมืองซาเล็มหรือชาโลมแปลว่าสันติภาพหรือสันติสุขเยรูซาเล็มจึงแปลว่านครแห่งสันติสุขการฉลองวันนี้ในทุกโบสถ์เป็นการเริ่มต้นชีวิตในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนาจักรผู้ที่มีความเชื่อแคทอลิกทุกคนเชิดชูและเทิดทูนพระเยซูเจ้าเป็นกษัตริย์ปกครองชีวิตหัวใจของเราเทิดทูนพระเยซูเจ้าเป็นกษัตริย์อย่างพิเศษทุกคนต่างถือใบลานใบไม้กิ่งมะกอกถ้าเป็นในเยรูซาเล็มและในหลายๆประเทศเป็นการฉลองพระเยซูเจ้าเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มอย่างสง่าเป็นการยอมรับเปิดหัวใจเปิดประตูต้อนรับพระเยซูพระองค์เป็นกษัตริย์กษัตริย์ปกครองในหัวใจของคริสตชนทุกคนกษัตริย์ผู้ประทับอยู่บนหลังลาลาเป็นสัตว์ใช้งานเป็นสัตว์ที่หมายถึงไม่ใช่ความห้าวหาญความเกรี้ยวกราดหรือความรุนแรงของสงครามแต่เป็นกษัตริย์แห่งสันติสุขกษัตริย์ที่ปกครองจิตใจของมนุษย์ทุกคนการถือใบลานโบกสะบัดเป็นเครื่องหมายของการต้อนรับต้อนรับพระเยซูเจ้าเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มนครแห่งสันติสุขความหมายของพระคัมภีร์ในวันนี้ความหมายของการฉลองของคริสตชนในวันนี้เป็นความหมายที่งดงามอย่างยิ่งในใจความที่ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นที่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ปกครองชีวิตจิตใจของคริสตชนทุกคนพระเยซูเท่านั้นที่ทรงเป็นกษัตริย์ก้าวเดินเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มนครแห่งสันติทรงประทับบนหลังลาเป็นเครื่องหมายของชีวิตคริสตชนที่ต้องรักสันติสุขที่ต้องรักกษัตริย์พระองค์นี้ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระราชาแห่งสันติและเราต้อนรับพระองค์เข้ามาสู่ชีวิตจิตใจของเราเราจำเป็นต้องโบกสะบัดใบลานใบปาล์มกิ่งไม้เพื่อต้อนรับเสด็จพระองค์นี่คือเครื่องหมายของการเฉลิมฉลองเริ่มต้นสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตคริสตชนถ้าเราจะมองในแง่ของชีวิตจริงๆคริสตชนเชื่อในพระเยซูเจ้าพระราชาแห่งสันติคริสตชนเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระราชาผู้ซึ่งเสด็จมานำสันติสุขมาสู่ชีวิตจิตใจของคริสตชนทุกคนดังนั้นวันนี้เป็นวันพิเศษเป็นวันที่เราต้องเข้าใจพระเยซูต้องสัมผัสพระเยซูธรรมล้ำลึกของพระเยซูพระองค์เท่านั้นที่ปกครองชีวิตจิตใจของเราดังนั้นคริสตชนที่แท้จริงจำเป็นต้องเป็นผู้ที่ไม่รักความรุนแรงในโลกปัจจุบันของเราเป็นโลกที่มีความรุนแรงอย่างแยบยลเป็นโลกที่มีความรุนแรงในเชิงธุรกิจในเชิงเศรษฐกิจการเงินสังคมการเมืองหลายครั้งมีความรุนแรงที่นำมาซึ่งความอยุติธรรมในหลายๆรูปแบบ CBEC Academy วันนี้ต้องการจะนำเสนอพระเยซูเจ้าเป็นคำตอบคำตอบสำหรับชีวิตในโลกปัจจุบันคำตอบสำหรับชีวิตของคนที่มีความเชื่อหรืออย่างน้อยรู้จักพระเยซูเจ้าวันนี้ทั่วโลก
ทำการเฉลิมฉลองต้อนรับพระเยซูเจ้ามาเป็นกษัตริย์ปกครองจิตใจเริ่มต้นสัปดาห์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดด้วยการเปิดหัวใจต้อนรับพระเยซูเจ้าวันนี้จึงน่าจะเป็นวันแห่งสันติสุขเป็นวันแห่งการยอมรับสันติสุขมากที่สุดซีเบกอะคาเดมีเป็นเวทีเพื่อนำเสนอพระเยซูเจ้านำเสนอพระองค์เป็นคำตอบสำหรับโลกปัจจุบันที่แห้งแล้งดุจทะเลทรายในเรื่องของการขาดความรักความจริงในเรื่องของการขาดสันติสุขบนโลกของเราซึ่งควรจะมีสันติสุขมากที่สุดเพราะเรามีความพร้อมมากที่สุดกว่าทุกยุคทุกสมัยวันนี้เป็นวันเริ่มต้นสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์เชิญชวนทุกท่านให้ได้มองดูความหมายของสันติการปราศจากซึ่งความรุนแรงความรักซึ่งก่อเกิดสันติสุขและตลอดสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเราจะนำเสนอแต่ละวันเท่าที่การฉลองพิธีกรรมของคริสตชนนำเสนอเพื่อทำให้ชีวิตของเราได้ศักดิ์สิทธิ์ชีวิตของเราได้เป็นประจักษ์พยานถึงความรักและสันติสุขอย่างแท้จริงขอสันติสุขของพระคริสต์เจ้าขอเยรูซาเล็มความหมายของนครแห่งสันติสุขปกครองจิตใจของทุกท่านถ้าเรายอมรับคำสอนของพระเยซูหนทางของพระเยซูนี่คือความจริงโลกต้องการความรักและสันติสุขและเราจะพบกันตลอดสัปดาห์นี้ในแต่ละวันที่เป็นวันฉลองของคริสตชนเพื่อนำเสนอสันติสุขแท้สำหรับทุกท่านสวัสดีครับ